look for the letter C look for ให้ดูให้ดูตัวอักษรตัว C นะคะ in the conversation ในบทสนทนา circle the ones ให้ circle วงกลม circle แปลว่าวงกลม the ones ตัว C นะคะ the ones แทนคำว่าตัว C that sound likeถ้าตัว C ออกเสียงเป็นตัว S ให้วงกลมเอาไว้นะคะ underline ขีดเส้นใต้เห็นไหมได้สับอีก2คำละ circle คืออะไรคะวงกลม underline ขีดเส้นใต้ underline the ones ขีดเส้นใต้ตัวอักษร C นะคะ that sound like ถ้าตัว C ออกเสียงเป็นเสียงตัว K ให้ขีดเส้นใต้ถ้าตัว C ออกเสียงเป็นเสียงตัว S ให้วงกลมเอาไว้นะคะครูจะไม่อ่านออกเสียงนักเรียนฟังก่อนเดี๋ยวนักเรียนทำได้หมดนักเรียนลองดูบทสนทนาแล้วก็ขีดเส้นใต้หรือวงกลมนะคะให้เวลาทำค่ะด้วยนักเรียนอาจจะลอกลงไปก็ได้นะคะนิดหนึ่งแล้วก็ขีดเส้นใต้หรือวงกลมเอาไว้ครูจะมีตัว C ให้แล้วใช่ไหมคะเป็นตัวสีแดงๆใช่ไหมคะให้นักเรียนสังเกตง่ายขึ้นหรือนักเรียนอาจจะจดเป็นคำก็ได้รวดเร็วดีใช่ไหมคะหรือจะจดเป็นสนทนาก็ได้แล้วแต่ใครเขียนเร็วเขียนช้าต้องรีบนะคะเขียนไปแล้ววงกลมหรือขีดเส้นใต้ไปด้วยเลยยกเว้นถ้าใครอ่านไม่เป็นก็จะทำไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าใครอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเป็นครูว่าทำได้แน่นอนนั่นเนี่ยจะลอกคำศัพท์นะคะมาควรเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือขีดเส้นใต้กับวงกลมอ่านแล้วก็ดำเนินการเลยค่ะครูมีหลายข้อนะคะนักเรียนช้าอยู่ไม่ได้นะคะมีหลายข้อนั้นวิธีถ้าเร็วก็เขียนเฉพาะอะไรคะเขียนเฉพาะคำศัพท์นะคำศัพท์ตัวสีแดงๆเอาไว้ว่าเป็นแบบไหนนะคะมีกี่คำAre you ready for number one? Yes. Yes. Look at number two. ดูข้อ2ต่อนะคะข้อ2 มี3ข้อค่ะมี3ข้อตอนนี้ข้อ2นะคะครูสังเกตการเขียนของนักเรียนบางคนดูเป็นประโยคแล้วเขียนบางคนดูเป็นคำแล้วเขียนบางคนดูทีละตัวอักษรแล้วเขียนม.1 อย่างน้อยน่าจะได้เป็นคำนะคะจะได้เป็นคำเดี๋ยวดูสาวๆบ้างนะคะผู้หญิงเก่งค่ะผู้หญิงเสร็จเรียบร้อยAre you ready? Yes. Yes. ถ้าใครเขียนช้าก็อาจจะเขียนเป็นคำใช่ไหมคะใครเขียนเร็วก็เขียนเป็นประโยคนะคะผู้หญิงจะเขียนเป็นประโยคเยอะ Number three. Look at number three.
ันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะคะบท3ครูให้เวลานักเรียนจดนะคะเพราะว่านักเรียนไม่มีหนังสือเรียนนะเผื่อนักเรียนปลายทางด้วยเพราะถ้าให้จดก็คือบอกว่าจดอันไหนให้ฝึกก็คือฝึกนะคะจะได้กลับไปฝึกอ่าน Are you ready? Yes Now check the answer ตอนนี้ตรวจคำตอบนะคะตรวจคำตอบ Look at number one Listen and check your answer ลองฟังก่อนนะคะแล้วนักเรียนดูซิว่าเสียงที่นักเรียนทำไปถูกหรือเปล่า Number one. Come in. Make yourself comfortable. Wow, this place is really nice. ได้ยินเสียงอะไรบ้างตัวแรกเสียง K เสียงนั้นต้องเป็นครับ Circle or underlineเมื่อกี้บอกว่าอะไรคะ Circle the ones that sound like s วงกลม Circle ถ้าเสียง s วงกลม Underline ขีดใต้ถ้าออกเสียงเป็นตัว K เพราะฉะนั้น C-O-M-E Circle or Underline C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E Circle or Underline นะคะมีหนุ่มๆคนตอบว่าวงกลมนะคะต้องบอกว่า underline place ง่ายมากเลยอ่านไม่ได้ก็สังเกตตัว e ท้ายตัว c ใช่ไหมคะ and the last one nice circle now read together ลองอ่านพร้อมกันก่อนค่ะอันแรกเลย comeเอาทีละตัวกันนะ comfortable place place nice nice now listen to the tape again ลองฟังเทปนะคะเราอาจจะอ่านตามเทปไปเบาๆก็ได้ Number one. Come in. Make yourself comfortable. Wow, this place is really nice. เขาบอกว่ายังไงคะตัวแรก Come in. Repeat. Come in.Make yourself comfortable. เอามารวมกันค่ะ Come in. Make yourself comfortable. Again. Come in. เห็นไหมคะได้อีกคำหนึ่งแล้วเราเรียนมาเมื่อชั่วโมงที่แล้ว Come in. Make yourself at home. วันนี้ได้แล้ว Come in. Make yourself comfortable. ความหมายSame บอกได้เลย same คืออะไรคะเหมือนกัน They are same Make yourself at home or Make yourself comfortable They are same สองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันใช้อะไรก็ได้นะคะต่อไปค่ะ B บอกไว้คะพอเชิญเรียบร้อยแล้วว้าวใช่ไหมคะไม่ใช่ว้าวว้าวอุทานแบบโอ้โหประหลาดใจใช่ไหมว้าวแล้วบอกว่าอะไรคะ The place This place isreally nice beautiful good ความหมายเหมือนกันทำนองเดียวกันคือความหมายดีไหมดี your place this place that means this apartment this house อะไรก็ได้ที่อยู่ตรงนี้อาจจะเป็นบ้านเปลี่ยนเป็นอื่นก็ได้ apartment flat house หรือ condominium อะไรก็ได้นะคะ is really nice ทีนี้อยากให้อ่านพร้อมเทปอะค่ะ
ลองพยายามดูนะคะลองเด็กๆนี่น่าจะฝึกง่ายนะคะ3 2 1 Number 1 Come in. Make yourself comfortable. Wow, this place is really nice. ประโยคที่2เขาว่าอะไรคะ Wow, this place is really nice. ลองใหม่ค่ะ Wow, this place is really nice. Again. Wow, this อ้าวหนุ่มๆเป็น A ดีกว่าใช่ไหมคะน่าจะเป็นเจ้าของบ้านสาวๆเป็น B เป็นแขกนะคะนั้นหนุ่มๆลองพูดเองก่อนค่ะไม่มีเทปเชิญแขกเข้าบ้านก่อน Come in Make yourself หนุ่มๆตั้งครึ่งห้องนะมีเสียงอยู่2คนเอาไมค์ค่ะ 3 2 1 Come in ไม่ใช่ comfort table ไม่ใช่ table โต๊ะนะคะcomfortable straight ตัวแรกเลย comfortable comfortable make yourself comfortable เอาใหม่ค่ะหนุ่มๆ come in good wow wow this place is really nice okayLook at number two. J-U-I-C-E. Circle or underline? Underline for... ใช่ป่ะหรือ circle? Circle. Circle the ones that sound like S. ใช่ไหมคะวงกลมถ้าออกเสียงเป็นเสียงตัว S นะ How about this one? C-O-F-F-E. Underline.นะถ้าเสียง K underline นะคะ CUP underline ครับ CO double F double E underline now read first อ่านพร้อมกันก่อนค่ะ Would you like some juice or coffee again Would you like some juice or coffee B thanksA cup of coffee sounds great. Again, thanks. A cup of coffee sounds great. แสดงว่าตอบรับไหมคะ Thanks. ตอบรับ A cup of coffee sounds great. กาแฟสักถ้วยก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกัน Sounds great. นะคะลองฟังเทปดูนะคะใครอ่านได้พยายามอ่านดูตามไปNumber two. Would you like some juice or coffee? Thanks. A cup of coffee sounds great. เขาอ่านว่าอะไรคะอ้าวอ่านเองไม่มีเทปให้ฟัง A A. Would you like some juice or coffee? B. Thanks. A cup of coffee sounds great. Sounds great. Number three. C O O K I E S.Underline or circle? Underline. C-A-N. Underline. C-O-U-R-S-E. Underline. How do you pronounce it? อ่านออกเสียงไงคะ The first one. Cook. Cookies. C-A-N. Can. C-O-U-R-S-E. Course. Course. ตัว K ทั้งหมดเลยนะคะNow, listen to the tip. Number three. How about some cookies? No thanks, but can I have some water, please? Of course. And they can say what? How about some cookies? Again, again. Again. B. No thanks, but...No thanks. 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 But can I have some water, please? But can I have some water, please? Again. But. Again. Can I have? Can I have? Can I have? Can I have some water, please?
But can I have some water, please? Again. But A. Of course ก็คือ yes ได้ไหมได้หรืออาจจะตอบเป็นกันเองว่า sure ได้เลยนะคะได้เลย